ความเป็นอยู่ในใจความเนาะข้อที่หนึ่งระยะห่างจากโอเขาว่าให้เม็ด A B C และ D นี้ถึงแกนจำนวนถ้วนซึ่งว่าโอมีอัพซิดแมน0ไอมีอัพซิดแมน1อันนี้มันแกนจำนวนถ้วนเด้อพ่อหลานเด้อเม็ด D มีอัพซิดเท่ากับบวก6เนาะดังนั้นรวมยาวของทอนซืออันนี้ผมขอในแทนในคำว่าทอนซือเด้อพ่อหลานเด้อทอนซือ OD นี้แมน OD เท่ากับ6เพิ่นเอิ้นระยะห่างของจำนวนถ้วนบวก6จาก O แมน6เนาะและเม็ด C เม็ด C ก็คือมีอัพซิดแมน -3ดังนั้นระยะห่างของจำนวนถ้วน -3จาก O แมนลงยาวของทอนซือ OC หรือว่าแมน OC นี้เท่ากับ3เด้อพ่อหลานเด้อถ้าเม็ด M มีอัพซิดแมน X ระยะห่างของจำนวนถ้วน X จาก O แมนลงยาวของทอนซือ OM เนาะข้อ2การบวกจำนวนถ้วนเนาะในนี้ขณะที่1แมนการบวกจำนวนถ้วนที่มีเครื่องหมายคือกันเนาะเอาปฏิบัติดังนี้ก็คือบวกระยะห่างจาก O ของพวกมันแล้วเอาเครื่องหมายคือกันของพวกมันใส่อยู่ต่อหน้าเวลาสังเกตตัวอย่างเนาะบวก3บวกกับบวก7นี้เท่ากับบวก10เพราะว่าบวก3มีระยะห่างเท่า3เนาะห่างจาก O 3และบวก7ก็มีระยะห่างจาก O แมน7จึงได้3บวก7นี้เท่ากับ10เนาะข้อ -8 บวกให้-12เท่ากับ -3 เพราะว่า -8 มีระยะห่างจาก O เท่า8และ -12 มีระยะห่างจาก O เท่ากับ12เฮาก็จะได้8บวกให้12เท่ากับ20เด้อพ่อหลานเด้อมาเบิ่งเพื่อคิดไรผลลบของ2จำนวนถ้วนที่มีเครื่องหมายต่างกันเฮาปฏิบัติดังนี้ก็คือเอาระยะห่างของจำนวนที่ห่างจาก O หลายกว่าลบให้ระยะห่างของจำนวนที่ห่างจาก O น้อยกว่าแล้วเอาเครื่องหมายของจำนวนที่ห่างจาก O หลายกว่าใส่ตัวอย่างเนาะและนี่ลบ6บวกให้บวก8เท่ากับบวก2นี้เพราะว่า8ลบ6จะเหลืออยู่2และเครื่องหมายของบวก8นี้ห่างจากโอหลายกว่าเครื่องหมายของลบ6ดังนั้นหรือว่าเขาว่าชั้นสันว่าบวก8นี้หลายกว่าบวก6ก็คือเครื่องหมายจะเป็นค่าบวกเนาะข้อลบ7บวกให้บวก4เท่ากับลบ3เพราะว่า7ลบ4จะเหลืออยู่3และเครื่องหมายของลบ7นี้ห่างจากโอหลายกว่าเครื่องหมายของบวก4ดังนั้นคำตอบจึงเป็นลบเด้อล่ะเด้อเอาเบิ่งการบวกหลายจำนวนถ้วนคิดไรได้2วิธีดังนี้นี่เป็นวิธีที่1เนาะเพื่อคิดไรเพิ่นเนาะเพิ่นคิดไรผลบวกเทื่อละ2โพดแต่ซ้ายหาขวาจนถึงผลสุดท้ายนี่พลันสังเกตตัวอย่าง A เนาะบวก7บวกให้บวก4บวกให้ลบ3บวกให้ลบ4บวกให้บวก5เนาะนี่เขาจะได้บวก7บวกให้บวก4เท่ากับบวก11เนาะตัวอื่นเขียนลงมาก่อนหลังจากนั้นเขาจะได้บวก11กับลบ3จะเหลืออยู่บวก8ตัวที่เหลือเขาเขียนมาปกติเนาะแล้วบวก8กับลบ4จะเหลืออยู่บวก4หลังจากนั้นเขาก็จะเอาบวก4นี้บวกกับบวกหาจะได้อยู่บวก9เนาะหรือว่าวิธีที่2เนาะบวกจำนวนที่มีเครื่องหมายคือกันก่อนจากนั้นจึงเอาผลบวกที่ได้มาใส่กันก็คือเอาเครื่องหมายตัวอย่างเป็นสังเกตเบิ่งบวก7บวกให้บวก4ลบบวกให้ลบ3บวกให้ลบ4บวกให้บวก5บวกให้ลบ2และนี่เครื่องหมายบวกก็จะมีบวก7เหมือนบอบวก4บวก5เขาก็จะเอาทั้งเบิร์ดโฮมกัน7บวก4เป็น11เนาะ11บวก5เป็น16แสดงว่าค่าบวกมี16เป็นบวก16เนาะค่าลบก็จะมีลบ3ลบ4แล้วก็ลบ2ลบ3กับลบ4เป็นลบ7ลบ7ใส่ลบ2เป็นลบ9ค่าลบเขามีลบ9ดังนั้นเท่ากับเป็นบวก16บวกให้ลบ9ก็จะออกอยู่บวก7นั่นเองเนาะเอาเบิ่งนี่ผลบวกของ2จำนวนกลุ่มกันข้ามเท่ากับ0เรื่อยๆก็คือปิ่นคืนถ้าผลบวกของ2จำนวนเท่า0แมนจำนวนนั้นเป็นจำนวนกลุ่มกันข้ามกันก็คือลบ5บวกกับบวก5เท่ากับ0หรือว่าขอแมน x 7บวก x นี้เท่ากับ0เขาจะได้ x นี่เป็นจำนวนกลุ่มกันข้ามของบวก7ก็คือ x เท่ากับลบ7เนาะข้อที่3การลบจำนวนถ้วนนี่เขาฮู้ว่าจำนวนกลุ่มกันข้ามของ x แมนลบ x เพื่อคิดไรผลลบของ2จำนวนถ้วนเพิ่นคิดไรผลบวกตัวตั้งลบครับจำนวนกลุ่มกันข้ามของตัวลบนี่ให้2จำนวนถ้วนตามใจ a และ b a ลบ b นี้จะเท่ากับ a บวกให้
ลบบีพลังสังเกตเป็นตัวอย่างเนาะเจ็ดลบห้าเท่ากับเจ็ดบวกไห่ลบห้าก็คือเท่ากับบวกสองเนาะขอสามลบไห่ลบห้าเขาจะได้สามบวกห้าเท่ากับแปดเนาะขอลบสามลบไห่ลบเก้าเขาจะได้ลบสามบวกเก้าเท่ากับบวกหกเนาะลบสิบสองลบไห่ลบห้าเขาจะได้ลบสิบสองบวกห้าเท่ากับลบเจ็ดและลบสิบสามลบเก้าจะได้ลบสิบสามบวกไห่ลบเก้าเท่ากับลบสาวสองนั่นเองเนาะแล้วข้อที่สี่การคิดไล่หมวดคำนวณของจำนวนถ้วนลบเนาะคือหมวดคำนวณที่บ่มีวงเล็บเนาะนี่ๆก็จะมีหมวดคำนวณที่มีหมวดคำนวณที่บ่มีวงเล็บสามารถคิดไล่ด้วยสองวิธีดังนี้ก็คือคล้ายๆครับจำนวนถ้วนบวกที่อาจารย์อธิบายมาในข้างต้นนั้นทุกหลานไปศึกษาเบื้องคืนเด้อสำหรับในใจความข้อที่4เนาะทุกหลานทีนี้อาจารย์จะฝากเรียกบ้านก็คือข้อที่1เนาะข้อที่2ข้อที่3ให้ทุกหลานไปแก้เนาะแล้วถ้าว่าทุกหลานบ่เข้าใจในกิจกรรมหรือว่าใจความข้อใดให้ทุกหลานแชทหาหรือว่าโทรหาอาจารย์ทางส่วนตัวเด้อมื้อนี้อาจารย์ก็ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงทุกหลานให้ทุกหลานจงรักษาสุขภาพในช่วงพยาธิโควิดกำลังระบาดนี่เนาะอยู่บ้านก็ต้องฟังความพ่อแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานช่วยเพื่อนสิ่งใดที่หลานสามารถเฮ็ดได้เด้อพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะสำหรับวิดีโอนี้แต่กล่าวคำว่าขอขอบใจ